คุณเมย์นะฮะเป็นสาวเสียงดีจากจังหวัดนนทบุรีนะฮะเธอมาเวทีของเราเพื่อจะเซอร์ไพรส์คุณแม่แต่เราก็เซอร์ไพรส์เธอกลับด้วยการให้เธอเข้ารอบ36คนสุดท้ายนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์อยู่เลยเซอร์ไพรส์ครับวันนี้เธอจะมาในบทเพลงม่านใส่ย้อยแม่ครับเพลงนิยมมากนะฮะในรายการของเราใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่เพราะมากแต่ดั้งเดิมเป็นเพลงของชายคอฟสกี้นะครับดัดแปลงมานะคะคุณสไลด์ไกลเลอร์เป็นคนแต่งเนื้อร้องคือเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเพลงที่ถูกทำมาหลายเวอร์ชันมากในรายการของเราซึ่งแต่ละเวอร์ชันก็ไม่เหมือนกันเลยแต่วันนี้ฮะเราจะได้ฟังเวอร์ชันใหม่จากคุณเมย์กับเพลงม่านใส่ย้อยครับติดรอยใจพิมพ์เคยชิมว่า
โอ้โหเป็นไซย้อยที่ย้อยมากจริงๆเลยนะฮะฟังแล้วแบบโอ้โหสวัสดีค่ะใจจะขาดใจจะขาดเป็นยังไงบ้างร้องจบแล้วยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะตื่นเต้นนี่ขนาดมูแล้วนะฮะผมเห็นเธออยู่ข้างหลังเธอว่ายตั้งแต่ตั้งขาข้างล่างมาขึ้นมาจนถึงวันนี้มูมาแล้วด้วยดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะเอ้าทำใจดีๆนะเดี๋ยวเราจะฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันแล้วนะฮะเริ่มต้นจากคนแรกเลยดีกว่าคุณกันครับแหมเงยหน้าขึ้นมาเจอกันพอดีครับเมย์วันนี้โดยรวมดีนะครับการร้องถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้ดีนะฮะเป็นคนที่เสียงแน่นเนาะมีพลังแล้วก็เสียงสูงทำได้ดีครับนิดเดียวครับเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของการแบ่งวรรคคำบางประโยคมันมีการแบ่งคำที่แปลกๆนิดนึงแบบเหมือนเราไปรวบคำสองคำท้ายของประโยคอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบลมไว้ไซเอนอะไรเงี้ยคือให้มันสมูทกว่านี้ครับลมไว้ไซเอนซึ่งถ้าเกิดว่าเราเชื่อมให้มันสมูทกว่านี้จะดีกว่านี้ครับโดยรวมก็โอเคครับขอบคุณพี่กันครับขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พี่กบครับเชิญครับต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่บนเวทีแล้วดูดีมากๆนะคะดูสง่านะคะเป็นคนที่ใช้เสียงในการถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีเพลงนี้มันเป็นเพลงเรื่องของการตัดพ้อความรักกบยังอยากเห็นอารมณ์ที่มันประสานและสอดคล้องกันได้มากกว่านี้อารมณ์สีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนอกนั้นรวมๆแล้วดีมากค่ะเก่งค่ะขอบคุณพี่กบครับแม่จ๋าค่ะกำลังเสียงดีนะคะแล้วก็ภาษาดีร้องได้ดีนะคะอย่างที่พี่กบบอกพี่กบเป็นคนที่มองลึกนะคะเพลงนี้มันอาจจะเป็นการรำพึงรำพันสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเผอิญคุณเนี่ยมีรูปเป็นทรัพย์มีเสียงที่ดีมันเลยดูกลมกลืนแต่ว่าต้องเข้าใจเพลงอีกนิดหน่อยนะคะชอบที่คุณร้องภาษาดีแล้วก็กำลังเสียงดีอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากแต่อย่างไรก็แล้วแต่เอาใจช่วยแล้วขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณแม่มาครับพี่เจ้าล่ะก็มันมีความคิดคล้ายๆกับกรรมการทั้งหมดนะครับแต่ต้องชมจริงๆของเมย์นี่คือเสียงคุณคมมากเสียงคือแบบทุกคำมันชัดหมดคมเลยนะแล้วก็ลมหายใจของคุณดีมากมันไม่มีสะดุดแต่เห็นด้วยกับพี่การตรงที่บอกว่าบางคำน่ะมันแบ่งไม่ตามที่ควรจะเป็นน่ะมันก็เลยไปตกที่อารมณ์ของพี่กบก็เลยไปสะดุดอารมณ์ตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตคือมันสามารถปรับได้ในรอบต่อไปอ่ะนะครับแต่ว่าองค์รวมในการร้องเพลงภูมิใจมากที่เข้ามาถึงรอบนี้ครับขอบคุณพี่โจครับเป็นไงบ้างฮะเป็นไงบ้างฮะก็จะนำคำแนะนำของท่านคณะกรรมการไปปรับปรุงนะคะขอบคุณมากมากจริงๆค่ะเอาละครับผมถึงกติกาพิเศษในรอบนี้แล้วครับคุณเมย์ครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับคุณเมย์สามารถขอเปิดคะแนนดูจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับมีในใจไหมครับมีค่ะใครครับพี่โจค่ะอ้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบให้คุณเมย์เท่าไหร่ครับ100คะแนนคุณเมย์ได้จากพี่โจไปทั้งหมดเท่าไหร่ครับ95คะแนนเนาะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี